สถานีโทรทัศน์ศรีกองทัพบกช่อง7สภากาชาดไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเสนอ4ชั่วโมงตอนลบสลายกลายเป็นบวกค่อยๆนั่งนะครับเวอร์ไปแล้วล่ะค่ะนั่งแค่นี้เองหมอกายดูแลพยาบาลไมค์ดีจังเลยนะครับเหมือนพยาบาลไมค์กำลังป่วยเลยอ่ะไม่ได้ป่วยหรอกจ้าสุกแต่คนนี้เขาขี้เห่อไปหน่อยเอ๊ะธรรมดาล่ะนะลูกคนแรกนี่ก็นิดนึงนะครับเป็นห่วงเขาน่ะขี้เหินด้วยสิแล้วอยากได้ลูกชายหรือลูกสาวล่ะจ๊ะแต่จะชายหรือหญิงมันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีทั้งนั้นอย่างนี้ต้องเตรียมต้อนรับสมาชิกใหม่แล้วสิครับเนี่ยใจดีใจที่สุดเลยค่ะงั้นจอยต้องช่วยเลี้ยงด้วยนะจ๊ะได้เลยค่ะจอยจะคอยป้อนนมเปลี่ยนผ้าอ้อมเล่นกับน้องทั้งวันเลยบุ้มบุ้มบุ้มอ้าวสามสุกพี่เมเปิ้ลแต่งตัวสวยจังอย่าบอกนะคะว่าจะไปผับอีกแล้วตอนนี้ผับของคุณอิทธิพลกำลังฮิตมากเลยรุ่นน้องที่มหาลัยพี่ก็ไปกันบ่อยนี่อาทิตย์นี้เมเปิ้ลไปเป็นครั้งที่3แล้วนะพี่ใกล้สอบแล้วเลยไม่ได้ไปด้วยแต่เมเปิ้ลเขาอยากไปมากเลยนะไม่รู้เหมือนกันว่าที่นั่นมีอะไรดีอ่ะอะไรล่ะครับหรือว่าผมกำลังจะเป็นโรคร้ายแรงเอ้ยทำไมหมอเครียดงี้อ่ะอย่าบอกนะว่าผมกำลังจะตายโธ่ผมยังไม่เคยมีแฟนเลยนะครับเอาล่ะไม่ได้เป็นโรคอะไรหรอกครับแต่เปกโกต้องบอกมาตามตรงนะครับหมอเปกโกใช้ยาเสพติดหรือเปล่ายาคือยาดมถือเป็นยาเสพติดไหมครับหมอผมเพิ่งดมไปอ่ะไม่ใช่ยาเสพติดที่เป็นสารเสพติดให้โทษต่อร่างกายเนี่ยในปัสสาวะของเปกโกมีสารเสพติดนะงะจริงเหรอครับหมอใช่แล้วถ้าเปกโกไม่ได้เสพงั้นช่วงนี้มีใครเอาอะไรแปลกๆมาให้ดื่มหรือชอบไปกินอะไรที่ไหนบ่อยๆบ้างไหมจะว่าไปแล้วเนี่ยคือเมื่อวานผมเพิ่งไปผับของคุณอิทธิพลมาเอ๊ะผับอิทธิพลเหรอครับแต่ผมก็ไม่ได้เสพยาเลยนะครับสาบานได้แต่ก็ดื่มเหล้าที่คุณอิทธิพลชงให้คือพวกผมเป็นขาประจำนะครับอ๋อแล้วหลังจากที่ดื่มเหล้าแก้วนั้นไปเนี่ยมีอาการอะไรแปลกๆกับร่างกายบ้างไหมสงสัยผมคงจะเมามากครับหมอทั้งๆที่ดื่มไปแค่แก้วเดียวเองจำอะไรไม่ได้เลยจำได้แค่ว่าสนุกมากเลยครับหมอหมอว่าช่วงนี้ไปเกาะอย่าเพิ่งไปเที่ยวผับของอิทธิพลจะดีกว่านะทำไมล่ะครับหมอเอาเถอะนะกินเหล้ามากๆตับแข็งเป็นแบบลุงพรไม่รู้นะเจ้ยได้ครับผมจะพยายามไม่กินแล้วกันนะครับเป็นอะไรไปครับอย่าเครียดมากสิเดี๋ยวลูกจะพลอยเครียดไปด้วยนะเพิ่งวางสายจากคุณแม่นะคะคุณแม่บอกให้เช็คน้ำหนักตัวด้วยว่าผิดปกติหรือเปล่าผู้หญิงตั้งครรภ์ทั่วไปโดยปกติตลอดการตั้งครรภ์น่ะน้ำหนักตัวของมารดาจะเพิ่มขึ้นประมาณ10ถึง12กิโลกรัมหรือน้ำหนักตัวจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเดือนละ1กิโลกรัมถ้ามากกว่านั้นอาจมีความผิดปกติได้ครับว่าแต่ทำไมล่ะครับคุณแม่ท่านเป็นห่วงนะคะเพราะตอนท่านท้องไมล์ท่านเป็นภาวะครรภ์เป็นพิษถึงภาวะครรภ์เป็นพิษจะมีแนวโน้มติดต่อกันทางพันธุกรรมก็จริงแต่ก็อาจจะไม่เสมอไปนะครับไมล์มีอาการปวดศีรษะแขนขาหลังเท้าบวมบ้างหรือเปล่าล่ะครับไม่เลยค่ะตาพร่าหยุกแน่นบริเวณลิ้นปี่หายใจลำบากปัสสาวะออกน้อยรู้สึกว่าลูกดิ้นน้อยลงหรือปวดหัวมากๆเพราะความดันสูงล่ะใจเย็นๆนะคะยังไม่มีอาการอะไรเลยค่ะแต่ก็อดกังวลไม่ได้หรอกค่ะส่วนใหญ่ภาวะครรภ์เป็นพิษจะเกิดเมื่อตั้งครรภ์ไปแล้ว 7-8 เดือนเดี๋ยวพอถึงเวลาผมจะพาไปตรวจความดันว่าสูงหรือเปล่าและตรวจโปรตีนในปัสสาวะไว้ก่อนตอนนี้อย่าเพิ่งคิดมากเลยนะครับพยาบาลไมค์คะพวกเรามาเยี่ยมน้องทารกในท้อง
ทำไมหน้าตาพยาบาลไมค์ดูมีอะไรหรือเปล่าคะคือว่าพยาบาลไมค์เขากังวลว่าตัวเองจะมีอาการแทรกซ้อนภาวะคันเป็นพิษหรือเปล่านะครับภาวะคันเป็นพิษเกิดจากอะไรเหรอครับหมอกายเชื่อว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เกิดภาวะคันเป็นพิษได้นะครับแต่ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดพบประมาณร้อยละ10ของผู้หญิงตั้งครรภ์ครับชื่อฟังดูน่ากลัวจังเลยนะคะอาจเป็นเรื่องที่น่าวิตกพอสมควรครับแต่สามารถดูแลให้ปลอดภัยได้ด้วยการตรวจครรภ์อย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติตามคำแนะนำของหมออย่างเคร่งครัดนี่คือเหตุผลที่ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ควรจะไปฝากครรภ์ไว้ไงคะหากเกิดภาวะแทรกซ้อนครรภ์เป็นพิษจะได้ตรวจพบแต่เนิ่นอย่างนี้นี่เองอะเพราะปกติแล้วอาการเริ่มแรกของภาวะคันเป็นพิษจะสังเกตเห็นได้ยากเพราะความดันโลหิตสูงและอาการบวมที่ไม่มากนักเกิดขึ้นได้ทั่วไปในระหว่างการตั้งครรภ์และไม่ได้บ่งชี้ถึงปัญหารุนแรงเสมอไปนอกจากนี้แล้วระดับโปรตีนในปัสสาวะอาจเป็นผลจากการติดเชื้อก็ได้และอย่างนี้จะมีวิธีรักษาไหมคะหมอกายการรักษาที่ดีที่สุดคือยุติการตั้งครรภ์ครับเพราะเป็นอาการที่เกิดจากการตั้งครรภ์และจะหายไปหลังคลอดดังนั้นจึงต้องคลอดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าลูกแข็งแรงมากพอก็อาจต้องผ่าตัดคลอดก่อนกำหนดแต่ถ้าลูกยังตัวเล็กมากและปอดยังทำงานได้ไม่ดีพอล่ะคะหมอก็จะประคับประคองการตั้งครรภ์ต่อไปอีกระยะครับด้วยการให้ยาป้องกันชักยาลดความดันโลหิตยากระตุ้นการทำงานของปอดลูกและพิจารณาการรักษาเป็นระยะไปตามอาการครับแล้วถ้าอยู่อาการรุนแรงขึ้นจนควบคุมไม่ได้แล้วส่งผลร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆทั้งแม่และลูกถ้าอยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วงหมออาจฉีดยาเร่งคลอดเพื่อกระตุ้นให้เกิดอาการเจ็บคันคลอดหรือทำคลอดให้ด้วยการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องแต่ไม่ต้องกลัวนะไมคุณกับลูกต้องปลอดภัยแน่ๆค่ะต่อไปหมอจะนัดตรวจบ่อยขึ้นแต่ไมจะมาทุกครั้งตรวจความดันทำอัลตราซาวด์เช็คการเจริญเติบโตของลูกอย่างสม่ำเสมอค่ะเก่งมากครับถ้าแม่เข้มแข็งลูกก็ต้องเข้มแข็งแน่นอนพวกเราจะแวะมาเยี่ยมให้กำลังใจบ่อยๆนะคะขอบใจมากจ้าไหนน้อยไหนน้อยมนุษย์ผู้หญิงคนนั้นกำลังจะให้กำเนิดทารกมนุษย์ล่ะคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเวลามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับลูกเขากลุ้มใจแบบนี้กันทุกคนหรือเปล่านะอ้าวไหนน้อยทำไมพูดแบบนั้นล่ะฮะพูดอะไรอ่ะข้าบอกว่าดีแล้วให้มันทุกข์ทรมานอย่างนี้แหละแต่ถ้าเป็นท่านราชันปีศาจจะต้องอยากให้มันทรมานกว่านี้แน่ๆนายน้อยขอบใจสามสุขมากเลยนะแต่หมอกายก็ดูเครียดๆนะครับคงเป็นห่วงพยาบาลไม่มากสินะครับใช่ก็มากอยู่แต่อันที่จริงหมอเองก็มีเรื่องที่กลุ้มใจพอๆกันนะอะไรเหรอคะเผื่อเป็นเรื่องที่พวกเราช่วยได้ก็เรื่องผับของอิทธิพลไงสังเกตไม่ว่าเดี๋ยวนี้น่ะเด็กวัยรุ่นไปเที่ยวกันเยอะมากขึ้นใช่ค่ะจอยสงสัยมากเกิดอะไรขึ้นเหรอคะหมอกำลังคิดว่าจะมีเรื่องของยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวน่ะยาเสพติดเบาๆสิหมอยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดหรอกนะอยากจะลองปรึกษากับคุณเมธีและพระจิตติดูก่อนนะพวกเราจะช่วยเป็นหูเป็นตาให้อีกแรงครับหมอกายถ้าหมอมีอะไรให้เราช่วยก็บอกได้ทุกเมื่อเลยนะคะจอยละเกลียดนักพวกยาเสพติดเนี่ยงั้นเราไปหาพระจิตติกันเถอะโถลูกแม่ดีมากร้องเลยร้องเลยแต่ข้าว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเลยไม่ได้นะขอรับนายน้อยนี่เป็นโอกาสดีที่นายน้อยจะได้แสดงผลงานอย่าเลยหน้าโลเลมนุษย์คนนี้กำลังเครียดเรื่องลูกอยู่แล้วถ้าเราทำอะไรสักอย่างที่มันแรงขึ้นรับรองว่าความทุกข์บนโลกจะต้องเพิ่มมากขึ้นแน่ๆแต่ข้าว่านายน้อยจริงเหรอครับหมอกายบอกตามตรงนะครับผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับคิดว่าอยากจะหาหลักฐานเพิ่มเติมอยู่เหมือนกันน่ะจะทำอะไรก็ระวังตัวด้วยล่ะโยมพวกของอิทธิพลน่ะก็ไม่ใช่น้อยๆนะผมทราบดีครับหลวงพี่แต่เรื่องแบบนี้มันต้องเสี่ยงดูบ้างล่ะครับขอบคุณหมอกายมากเลยนะครับที่มาบอกผมจะประสานกับทางตำรวจให้ช่วยตรวจสอบอีกแรงนึงพวกเราก็จะช่วยหมอกายด้วยนะครับบุ้มบุ้มบุ้มขอบคุณมากนะทุกคนผมไม่มีวันยอมให้ชุมชนของเรามีเรื่องยาเสพติดเป็นอันขาดไม่ต้องห่วงครับคุณเมธีถ้าได้หลักฐานครบเมื่อไหร่อิทธิพลจะต้องถูกจัดการอย่างแน่นอนครับถูกต้องแล้วโยมจำไว้นะต่อให้ร่ำรวยล้นฟ้าแค่ไหน
สิ่งเดียวที่มนุษย์ไม่มีวันหนีพ้นก็คือกฎแห่งกรรมคนเราทำกรรมดีย่อมได้ผลดีในทางกลับกันถ้าทำกรรมชั่วก็ย่อมต้องชดใช้กรรมเช่นเดียวกันไม่มีใครที่จะหนีรอดไปได้หรอกพุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้อัพยาปัจฉังสุขังโลเกความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลกสวัสดีค่ะ